วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงยูต้าพาดูบอลฮะวันนี้นะครับเรามากับท่ามกลางฝนตกอากาศหนาวนะผมเลยต้องคุมหัวนะครับเพื่อปกปิดตัวเองแล้วก็สายฟ้าคอด้วยเพราะว่าช่วงนี้ลอนดอนหนาวมากอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 7-8 องศานั่นเองนะฮะพับมานานนะฮะวันนี้นะผมจะทุกคนไปดูเกมที่สนามของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะหลังจากที่ครั้งก่อนนะเราพาไปเยือนไปดูนะสนามเอเมเรตสเตเดียมนะของอาร์เซนอลนั่นเองนะใครยังไม่ได้ดูคลิปอนันต์ของเอเมเรตสเตเดียมก็กดคลิกดูด้านนี้นะผมผู้คนนี่กำลังเดินไปสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์นะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นคือสนามแห่งใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะมองไกลๆนะผมนึกว่ายานแม่ของยานอวกาศนะมันดูดีไซน์ล้ำสมัยมากก็ตอนนี้ผมเริ่มเลทแล้วนะอีกประมาณ10นาทีเกมจะเริ่มเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในสนามก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆสนามเองครับผม5นาทีเกมจะเริ่มนะผู้คนก็รีบๆวิ่งๆทยอยเข้าประตูนะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปกับเขาบ้างดีกว่าครับผมยานะครับว่าตรงไหนมีจุดที่ต้องปรับปรุงนะเขาก็จะมาทำนั้นเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นรายละเอียดหลังพักครึ่งนะก็เอามาให้ดูกันนะครับyeah!
ดูดิขนาดตอนกลางคืนแล้วแบบแต่มันทั่วถึงอ่ะที่สนามท็อตแนมสเตเดียมนะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความเหมือนแบบเป็นชาตินิยมกันนะแบบมันทำให้คนเกาหลีใต้เนี่ยมาเชียร์สเปอร์เยอะขึ้นมากเลยเพราะว่ามันมีนักเตะเกาหลีใต้อยู่ในนั้นไง2คนใช่ป่ะแล้วเราก็นึกถึงอย่างเจชนาธิปอะที่ไปเล่นที่อยู่ญี่ปุ่นนะฮะก็คนไทยก็ตามมาเชียร์ที่ซัปโปโรกันเยอะนะครับผมเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยแล้ววันนึงเนี่ยวันหนึ่งถ้ามีเด็กคนไทยนักเตะไทยนะมาเล่นที่อังกฤษได้สักคนเนี่ยแม่งคงเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็เชื่อว่าคนไทยคงตามมาเชียร์ทีมนั้นกันอย่างล้นหลามแน่นอนนะเพราะว่าคนไทยเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยก็เป็นแฟนบอลทีมพรีเมียร์ลีกมาหลายทีมเหมือนกันนะผมก็หวังนะว่าสักวันนะจะมีคนไทยได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะก่อนผมตายสักครั้งนึงให้ผมได้เห็นเป็นบุญตาหน่อยอันนี้แหละ